สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่นะครับน่าจะเป็นเกมมือถือที่หลายคนเฝ้ารอคอยนะครับว่าเกมนี้มันจะมีให้บริการในเวอร์ชั่นมือถือหรือเปล่านะครับเกมนี้มีชื่อว่า Power Mobile นั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกม Power นะครับจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่สามารถสร้างบ้านครับของสามารถจับโปเกมอนต่างๆได้นั่นเองสามารถใช้แรงงานต่างๆของพวกสัตว์เลี้ยงที่เราจับมาได้ด้วยนั่นเองผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัวระบบโคออปที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นู่นนี่นั่นคือระบบเกมนี้ค่อนข้างครบครันนะครับเหมือนเกมArkบวกกับโปเกมอนหรืออะไรแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับนะณตอนนี้นะครับทางค่ายเกม Power นะครับประกาศรับสมัครในส่วนของตัวโมบายเกมเอนจิเนียร์นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ทางสื่อต่างชาตินะครับเขาเฝ้ามองนะครับในส่วนนี้ว่าอาจจะมีโอกาสได้เห็น Power ในเวอร์ชั่นโมบายนั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะว่าณตอนนี้ตัวเกมมีผู้เล่นมากกว่า 1,200,000 คนเข้าไปแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็วันนี้วันที่ผมอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับพีคสุดก็คือ 1,500,000 คนนั่นเองท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเป็นอีกเกมนึงที่กำลังมาแรงเนาะด้วยเกมที่สามารถเล่นเอาชีวิตรอดได้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ภาพกราฟิกที่สวยงามใช้ได้เลยนะครับสามารถจับในส่วนของตัวมอนสเตอร์หรือว่าโปเกมอนได้แล้วก็ที่สำคัญคือสามารถใช้แรงงานได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นคอนเซปต์เกมอีกเกมที่แบบน่าสนใจมากๆเลยแล้วผมคิดว่าเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีทางค่าย NetEase ทำเกมมือถือแบบนี้ออกมาก็ได้นะก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับอาจจะมีเกมเปิดให้บริการก่อนค่าย Power Mobile จะเปิดให้บริการหรือจะมีเกมใหม่จากทางค่าย NetEase ที่เป็น Power version ของทางค่าย NetEase เองอีกทีนึงนี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์หรือว่าลือการเท่านั้นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันแน่นอน